ับสนุนโดยซิตี้โกโลกการลงทุนคุณวางใจเราโลกการลงทุนกับซิตี้โกคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมค่ะมาวางแผนการลงทุนระยะยาวเพื่อลดความผันผวนกันนะคะหลายๆคนนั้นสนใจอยากจะวางแผนความมั่งคั่งให้กับตัวเองวันนี้ก็เลยเชิญที่ปรึกษาการลงทุนระดับโลกอย่างซิตี้โกค่ะกับพันธมิตรคนสำคัญจากทางด้านของบลจ.เมนูไลฟ์นะคะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับแผนการลงทุนที่เหมาะสมตามความเสี่ยงของท่านนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแพนอยู่กับคุณดอนจันทร์สุภรินทร์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยและทางด้านของคุณชัยเกษมวัฒนสิริพงศ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายจากบลจ.เมนูไลฟ์ประเทศไทยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับค่ะคุณดอนคะหลายๆคนนี่นะคะสนใจอยากจะบริหารจัดการพอร์ตของตัวเองให้มีความมั่งคั่งแต่บางคนอาจจะคาดหวังผลตอบแทนแค่ระยะสั้นๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนระยะยาวมันน่าจะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆการลงทุนเนี่ยเราอย่างที่คุณแพนพูดหลายๆคนมักจะมองเรื่องการผลตอบแทนระยะสั้นนะครับแต่ว่าในการที่เราวางแผนระยะยาวเนี่ยมันมีปัจจัยที่เราจะต้องมองเรื่องความเสี่ยงที่เรารับได้กับการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราทางซิตี้โกเนี่ยก็ค่อนข้างเน้นให้กับลูกค้าว่าทำยังไงที่เราจะมีการวางแผนเพื่อให้เงินที่เรามีเนี่ยมีการเติบโตที่อย่างมั่นคงต่อไปนี่แหละค่ะคือความใส่ใจนะคะที่ซิตี้โกมีการปรับแผนอยู่ตลอดเวลาแถมยังมีพันธมิตรคนสำคัญที่เข้ามาช่วยในการวางแผนจัดการการลงทุนกับเราด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็วันนี้นะครับเรามีการเปิดตัวกองทุน Manulife Series 9ไปด้วยกันนะครับซึ่งเป็นกองทุน3กองทุนนะครับที่แบ่งไปตามความเสี่ยงที่ลูกค้าสามารถรับได้นะครับโดยทั้ง3กองนี้เนี่ยในระดับโลกเนี่ย City กับ Franklin Templeton เนี่ยร่วมกันดีไซน์ product นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ City จะเป็นกองที่ City Exclusivelydistribute ทั่วโลกนะครับในประเทศไทยเราก็ร่วมมือกับทาง Manulife ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ใกล้ชิดกับเราในการออกกองนี้ครับค่ะฟังแล้วอยากจะก้าวไปพร้อมๆกับทางด้านของซิตี้โกกันแล้วนะคะสอบถามกันเพิ่มเติมเลยค่ะคุณชัยเกษมคะสำหรับกองนี้ซีรีส์9ไปด้วยกันมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจยังไงบ้างคะครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นความร่วมมือนะครับของ3บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับก็คือทั้ง City Manulife แล้วก็ Franklin Templeton นะครับก็คืออย่างที่เรียนไปว่าเป็นซีรีส์เนี่ยก็ประกอบไปด้วย3กองทุนนะครับก็คือจะมี Manulife 9หน้านะครับอันนี้ก็จะลงทุนในสัดส่วนของตราสารหนี้เนี่ยเยอะหน่อยนะครับตราสารทุนเนี่ยไม่เกิน 30% ของพอร์ตก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่อาจจะไม่ได้ต้องการรับความเสี่ยงหรือความผันผวนในระยะสั้นมากปีที่แล้วเนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณสัก 5% นะครับกองทุนที่2เนี่ยก็คือ Manulife 9ไกลอันนี้จะครึ่งๆแล้วสำหรับนักลงทุนที่อาจจะรับความเสี่ยงได้มากหน่อยครึ่งๆในที่นี้ก็คือตราสารทุนกับตราสารหนี้ประมาณแถวๆ 50-50 นะครับปีที่แล้วเนี่ยผลตอบแทนประมาณสัก 10% ค่ะอันสุดท้ายนี่ก็คือ Manulife 9กระโดด อันนี้ก็สำหรับนักลงทุนที่รับความผันผวนระยะสั้นได้ค่อนข้างมากนะครับก็จะเป็นตราสารทุนประมาณสัก 80% ค่ะปีที่แล้วเนี่ย12เดือนที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนอยู่แถว 12% สำหรับกองทุนนี้นะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางนึงให้กับนักลงทุนเนี่ยสามารถเลือกลงทุนได้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนแล้วก็ความเสี่ยงที่นักลงทุนแต่ละท่านรับได้ค่ะหลายๆคนเนี่ยนะคะฟังอัตราผลตอบแทนแล้ว50 12เนี่ยนะคะก็อยากจะคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่ดีที่สุดอาจจะอยากมองว่าเอ้ยลงทุนในความเสี่ยงสูงน่าจะดีกว่าอันนี้มันมีคำแนะนำในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงของตนเองยังไงบ้างคะคืออันนี้ต้องดูที่วัตถุประสงค์การลงทุนนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปคือความเสี่ยงที่รับได้แต่ถ้าจะเสริมเนี่ยภายในกองนี้เนี่ยมันจะมีกลไกที่ผู้จัดการกองทุนเนี่ยบริหารจัดการให้กับนักลงทุนอยู่แล้วไม่ว่าในการเลือกสินทรัพย์ที่ลงทุนช่วงเวลาในการลงทุนรวมไปถึงผู้จัดการกองทุนที่แต่ละเงินลูกค้าเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยจะไปลงทุนทาง Franklin Team เนี่ยเขาก็ดูแลตรงนี้ให้กับลูกค้าอยู่นะคะนี่ก็คือทางเลือกการลงทุนที่ท่านสามารถบริหารจัดการเองได้คุณดอนคะมีอะไรช่วยเสริมสำหรับคำแนะนำในการจัดพอร์ตการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนได้บ้างคะครับก็อย่างที่เรียนนะครับ
การวางแผนนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับหลายๆคนเริ่มลงทุนโดยที่ยังไม่มีการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุน Manulife Series 9ไปด้วยกันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่เรานำมานำเสนอเพื่อให้นักลงทุนสามารถวางแผนระยะยาวแล้วก็มีผู้ดูแลที่เป็นมืออาชีพในการรีบาลานซ์แล้วก็คอยดูแลพอร์ตโฟลิโอให้นะครับซึ่งกองนี้เราก็นำเสนอร่วมกับทาง Manulife นะครับวันที่17ถึง24กรกฎาคมนี้นะครับก็เป็นช่วง IPO ของเราครับผมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมพร้อมที่จะก้าวไปกับเราแล้วหรือยังคะดังนั้นค่ะปรึกษาได้เลยนะคะทางด้านของ Citigo นั้นรอให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านมากเลยค่ะขอบคุณครับโลกการลงทุนกับ Citigo ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำดีๆเทคนิคดีๆแล้วก็กองทุนดีๆนำมาฝากกันด้วยจาก Citigo ค่ะใครที่สนใจลองเดินไปสอบถามกันได้เลยนะว่าเราจะหาซื้อได้เมื่อไหร่หรือว่าอยากจะขอคำแนะนำเพื่อวางแผนการลงทุนสำหรับตัวเอง Citigo เขาก็มีคำตอบให้ค่ะใช่แล้วนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะทิ้งท้ายกันก่อนที่จะจากกันไปค่ะสำหรับแฟนคลับหนังนะคะของ20 Century Fox ค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของดิสนีย์ค่ะซึ่งเป็นแคนดิเดตนะคะที่อยากจะเข้าซื้อเจ้าบริษัท20 Century Fox ค่ะล่าสุดนะคะน่าจะมีหวังแล้วล่ะค่ะเพราะว่า Comcast นะคะเดิมทีเนี่ยเขาตั้งใจที่จะซื้อ20 Century Fox เหมือนกันแล้วก็ทุ่มเงินมหาศาลด้วยค่ะเพราะว่า Comcast เนี่ยเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วล่าสุดค่ะ Comcast ประกาศยกธงขาวบอกว่าฉันไม่สู้แล้วดีกว่าก็มีสิทธิ์นะคะที่ Disney นั้นกับ Century 20 Fox นั้นเขาจะจับมือกันค่ะแฟนหนังนะคะก็คงจะได้เฮกันแหละเพราะว่าตัวละครตัวการ์ตูนของดิสนีย์นะคะมีเต็มไปหมดแต่ว่าไม่สามารถผลิตออกมาเป็นภาพยนตร์ได้ทันใจคนดูแต่ถ้าได้20 Century Fox เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีซินเนอร์จี้ที่ดีเลยทีเดียวแล้วค่ะเดี๋ยวคืนนี้คอยจับตาดูหุ้นของทั้งหมดทั้ง3ตัวที่ว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของ Money Bits แล้วค่ะเราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ